รวมพระพรพลอยก็ตกลงมาทาทาโจเทตาตุคาโต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 รวมปฏิจจานาสาระมงคลธรรมนี้นะคะได้ร่วมกันที่ถวายพวงมาลัยขอพรแด่ท่านก็เนื่องจากเรื่องนี้เนื่องจากเราก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงศาลหลักเมืองเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยตอนเมื่อท่านป่วยอยู่ท่านก็เลยบอกมาเป็นข้อความว่าได้โปรดอัญเชิญกลับมาสู่ที่ของท่านเชิญโดยท่านได้อธิษฐานพวงมาลัยเนื่องจากท่านมาไม่ได้ก็อธิษฐานพวงมาลัยแล้วให้พวกผมเนี่ยทั้ง5ท่านเนี่ยเป็นคนมาทําหน้าที่แทนแล้วก็อัญเชิญมาอย่างที่เราทุกคนเห็นทุกวันนี้แหละครับมีพระสยามเทวาธิราชมีพระการชัยศรีมีพระคลังซึ่งเสียงต่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่คนจังหวัดปทุมธานีสำหรับศาลหลักเมืองที่ท่านเห็นตรงเนี้ยเราอัญเชิญมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลสำหรับศาลหลักเมืองที่ท่านเห็นตรงเนี้ยก็มีท่านนายกอบจนะครับท่านองค์ฤทธิ์เนี่ยได้รวบรวมปัจจัยแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงที่เห็นทุกวันนี้นะครับก็ต้องนำเรียนนะถือว่าเป็นความสูญเสียและของพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆที่ดำเนินการทำร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับข้าราชการประจำโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำลังเดินหน้าไปด้วยดีนะครับแล้วก็ยังมีโครงการใหญ่ๆที่กำลังจะรองรับความเจริญเข้ามาในปทุมธานีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสวนสัตว์โครงการโมโนเรลต่างๆเนี่ยเพราะนั้นผมถือว่าแต่งงานทุกอย่างสบายใจได้ว่าทุกอย่างต้องเดินต่ออย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้นำของจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วท่านก็มีแนวความคิดหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยนะครับ